สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Ayama Capital นะคะวันจะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ค่ะของเบอร์บิด้าแทงเกิลนะคะสายมีอาร์นั่นเองจะเป็นสายใหม่นะคะของเบอร์บิด้าแทงเกิลในบล็อก V15แล้วก็จะเป็นสายที่เล่นกับมาร์เกอร์นั่นเองก็จะเป็นมาร์เกอร์ของขวัญจากมีอาร์นั่นเองนะคะก็ฟิลจะเหมือนกับมาร์เกอร์สมบัติของแกนบูเลยแต่มาร์เกอร์สมบัติของแกนบูจะอยู่ในสนามตัวเองแล้วก็ไปเหมือนกับมาร์เกอร์ของเคเดิลมาร์เกอร์เกโดล่าด้วยนะคะแต่จะอยู่ในสนามอีกฝั่งซึ่งมาร์เกอร์ของขวัญของมีอาจะอยู่บนมือแทนนั่นเองทุกครั้งที่เริ่มต้นเมนฟีดด้วยสกิลของมีอานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าเด็กโปรไฟล์เมอร์วิด้าไทเกิลสายมีอาใส่อะไรไปในเด็กบ้างแล้วก็เล่นยังไงบ้างนั่นเองนะคะเรามาเริ่มมาที่เกรดศูนย์กันก่อนเลยดีกว่าเราก็จะใส่ตัวเริ่มค่ะน้องใหม่เมอร์วิด้าชิซูคุค่ะคริติคอลทิกเกอร์ค่ะเป็นตัวของลีนะ4ใบพาชู2ใบแล้วก็ดอทิกเกอร์ค่ะเฟล2ใบแล้วก็ดอพีจีค่ะเลนิแล้วก็ฮิลทิกเกอร์ค่ะพี่ๆในอ่าก็จะเป็นคิ6ดอ6ฮิล4นะคะประมาณนี้สำหรับเด็กของมีอ่านะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่เกรด1เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเกรด1ใบแรกนะคะก็จะใส่เป็นตัวของ Mermaid Idol Ellie นะคะใส่มา4ใบเลย Ellie ก็มีความสามารถว่าโจมตีหรือบูสต์ฮิตในการต่อสู้เช่นตัวนี้โจมตีแวนการ์ดนั่นเองเปิดกองหา Ellie ถ้าเอา Ellie ขึ้นมือก็เอา Ellie จากช่องเลียของตัวเนี้ยลงดรอปโซนไปแต่ถ้ามาอยู่แวนก็ไม่ต้องเอาลงนะคะกับออโต้ช่องการ์ดเมื่อลงสนามเอา Velvet Void ไม่ใช่ Velvet Void เอา Mermaid Idol Ellie นะคะเมื่อลงสนามนำตัวเอลลี่จากดับตัว1ใบกับได้กองชิวจะเพิ่มขึ้น 10,000 ค่ะแล้วก็ใบของสายมีอาค่ะเอลกะนะคะคอนทินิวค่ะถ้าคุณนะคะแสดงการ์ดของขวัญของมีอาในเทอร์นี้การ์ดใบนี้จะบวก 5,000 ค่ะแล้วก็ออโต้เดียกะเมื่ออยู่นี้โจมตีหรือบูสต์ฮิตในการต่อสู้ที่บูสต์โจมตีเวียนหรือโจมตีฮิตเวียนก็ได้คาตาบัส1ค่ะจบการ์ด1ใบแล้วก็เซตหน้าค่ะเปิด5หาเกส3 2ใบสปีอาน่า2ใบค่ะนี้ไว้ไงเดมิจนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นตัวของคัสเตอร์คอนิกฟานเนซ่านะคะใส่มา2ใบใบนี้มีความสามารถออโต้ช่องเลียการ์ดค่ะเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีหรือบูสต์นำการ์ดเกส3หรือสูงกว่าจากดรอปโซน1ใบกลับเข้าใต้กองค่ะแล้วก็นำยูนิตเข้าโซนและจ่วย1ใบนั่นเองเอาไว้เติมโซนให้มีอ่านะคะแล้วก็มีเหตุผลหลักๆด้วยที่เราเอามาเติมโซนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราใส่มาทำไมนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เกส1แล้วก็จะใส่ทั้งหมด7 8 9 11 12 13ใบไปที่เกรด2กันดีกว่าค่ะเกรด2เราก็จะใส่เป็นท็อปไอดอลอควานะคะใส่4ใบเลยใบนี้รู้กันดีนะคะแถวตั้งมียูนิตบวก 5,000 เวนเลียได้หมดแล้วก็ออโต้เวนเลียเมื่อลงสนามยกเลีย1ใบขึ้นมือจั่ว1ทิ้งมือ1ข้อสามารถนี้ใช้ได้เพียงการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้ในเทิร์นนะคะได้เพียง1ครั้งต่อ1ตัวนักเองแล้วก็ใบใหม่ค่ะกับเจ้าดอของFeeling Livery Pesla นะคะมีความสามารถออโต้ที่ช่องแวนการ์ดเมื่อลงสนามโซบัส1ใบนะคะให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆค่ะ Feeling Livery Pesla เมื่อลงสนามช่องแวนการ์ดนะคะโซบัส2ใบค้นหา Sweet Taste Sister Mia จากกองไม่เกิน1ใบขึ้นมือค่ะและสลับกองจากนั้นออโต้เลียการ์ดเมื่ออยู่นี้โจมตีค่ะถ้าในเทอร์นี้มีการ์ดจากไดมอนด์โซนของคุณถูกส่งลงดรอปโซนจนจบการต่อสู้ค่ะคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์ตรงช่องกัดได้นั่นเองใส่มา4ใบเลยนะคะเป็นตัวที่ทำให้เล่นมีอาร์ตได้เก่งมากนั่นเองนะคะไปที่เกรด2ค่ะอีกใบนึงจะเป็นตัวของช็อกโกแลตฮาร์ดรีเซลเต้ค่ะใส่มา4ใบนะคะใบนี้ใบเก่งแล้วก็ใบนี้เอามาใส่เพราะว่าต้องใส่ค่ะกับเจ้าของ Lyrical Veil ค่ะเอามาใส่ทำไมในมีอาร์เดี๋ยวพี่ย่าจะอธิบายสกิลของ Lyrical Veil ให้ฟังนะคะขอขยับนิดนึง Lyrical Veil ค่ะเอาขึ้นมาให้ทุกคนเห็นกันชัดๆมีความสามารถค่ะคอสโซบัส2ทิ้ง Lyrical Veil จากมือ1ใบเลือกการ์ดยูนิตเกรด2หรือต่ำกว่าจากดรอปโซนไม่เกิน2ใบคอการ์ดเหล่านั้นลงช่องเรียกการ์ดและจากนั้นนะคะเลือกเรียกการ์ดของผู้เล่นคนใดก็ได้กี่ใบก็ได้จนจบเทิร์นถัดไปของผู้แข่งยูนิตเหล่านั้นได้รับความสามารถอินเตอร์เซปค่ะและสามารถอินเตอร์เซปจากแถวหลังได้ก็ไม่เติมกระดาษให้มีอานั่นเองและก็เอ
เอาไว้เสร็จด้วยจะได้ไม่ต้องไปมือโปรยมือลงไปเล่นเป็นเด็กก็จะได้มีกระดานในการตั้งรับแล้วก็โจมตีได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะคะเวลาเล่นมีอาเพราะว่าเด็กเราเนี่ยมือค่อนข้างบางแล้วก็จะต้องลงเรียนไปเล่นเพื่อให้เขาปิดได้ไวๆนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นเกต2ทั้งหมด13ใบใช่ไหม4 8 9 10 11 12 13 14ใบใช่ไหม4 8 9 11 12 13 4มาที่เกต3กันบ้างค่ะเกต3ก็จะใส่เป็นตัวของ Sweet Taste Sister มีอาค่ะใส่มา4ใบอ่ะยกขึ้นมาให้ทุกคนเห็นใกล้ๆมีอานะคะมีความสามารถออโต้ที่ช่องแวนการ์ดค่ะเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสของคุณนำมาร์เกอร์นะคะของขวัญจากมีอา1ใบขึ้นมือแล้วก็ออโต้ช่องแวนการ์ดค่ะเมื่อเริ่มต้นแบทเทิลเฟสค่ะแสดงของขวัญจากมีอาบนมือกี่ใบก็ได้ค่ะเลือกเรียกการ์ดของเรานะคะเรียกการ์ดทั้งหมดของเราเลยจะบอก 5,000 ตามจำนวนของขวัญของมีอาที่ถูกแสดงทุกเนื้อคำสามารถนี้ทุกๆ1ใบถ้าแสดง2ใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์บัสและฮีล1ดาเมจได้นั่นเองแล้วก็แอคทีฟค่ะแวนการ์ด1ครั้งต่อเทิร์นคอสคือการเคาน์เตอร์บัสโซบัสค่ะดูการ์ด2ใบผสมกองค่ะคอสไม่เกิน1ใบลงเรียกการ์ดจากนั้นนะคะนำการ์ดที่เหลือไปเรียงด้วยเบอร์สูงของกองตามใจชอบโอ้เก่ง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 มากเลยความสามารถดีมากสำหรับมีอานะคะแล้วก็เกต3ใบสุดท้ายค่ะอีก2ใบก็จะเป็นตัวของใบนี้เลย Lost Princess Farina ค่ะอ่ะเอาขึ้นมาดูใกล้ๆใบนี้มีความสามารถ Continue Vanguard ช่องเรียกการ์ดและช่องการ์ดหน้าในเทอร์นี้เคยมียูนิตของผู้เล่นคนใดก็ได้ทำการอีเตอร์สิทธิ์พลังจะเพิ่มขึ้น 10,000 ชิลจะเพิ่มขึ้น 10,000 รวมถึงยูนิตนี้ด้วยแล้วก็ออโต้ช่องแวนการ์ดเรียกการ์ดค่ะเมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บัส1ทิ้งมือ1ใบนำลิทิเคิลเวลจากดรอปโซนไม่เกิน2ใบกลับขึ้นมือก็ไว้ตีกระดาษเราใหม่ได้นั่นเองนะคะก็จะเป็นสายมีอานะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่วิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้กันเลยค่ะเข้าสู่ที่วิธีการเล่นกันเลยค่ะพี่ย่าขอย่าเซตมือปี้แล้วก็ทำกอกให้อยู่ในลักษณะการซูมจะได้ง่ายต่อการอธิบายค่ะแล้วก็เราจะมาเริ่มเป็นฝ่ายเริ่มคนแรกกันค่ะเพราะเราจะเป็นคนที่เริ่มคนแรกแล้วเราจะออกสกิลในการเล่นมีอาในเวลาโจมตีในเทิร์นที่เราไลฟ์ใบที่สองจะดีที่สุดค่ะเข้าเทิร์นจูงแล้วก็จะไลฟ์เป็นเจ้าตัวของใบนี้เลยค่ะไลฟ์เอลลี่ก็ได้จั่วมาก็ไลฟ์ไปเลยจะกล้าหนึ่งใบค่ะแล้วก็ผ่านเทิร์นเลยแล้วก็รับมาหนึ่งเดียมค่ะเอลลี่แล้วก็เข้าเทิร์นจั่วค่ะทีนี้เราก็จะไลฟ์เป็นรีเซ็ตลอตเต้ค่ะแต่นั้นท็อปเด็ก1ใบค่ะกีติคอนพี่ยาเลือกเอาคอโซแล้วกันแล้วก็ลงเจ้าใบนี้ค่ะปุ๊บนอขวายก1ตัวค่ะขึ้นมือจากนั้นค่ะจวน1ทิ้งมือ1พี่ยารอบนี้ทิ้งเป็นตัวของอะไรยังไม่ได้ใช้นะก็เลือกที่เป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ลงเจ้าใบนี้ค่ะไว้ที่คอลัมน์เดียวกับอควาสกิลใบนี้อควาค่ะไม่ใช่ใบนี้มันจะบวก 5,000 ถ้าแถวตั้งมียูนิตอยู่แล้วก็โจมตีนะคะแวนการ์ดโจมตีไปที่ 10,000 ได้เช็คไม่มีค่ะอันนี้โจมตีค่ะ 18,000 บวกอีก 5,000 อควาเป็น 23,000 ฮิตได้จั่วได้ค่ะแล้วก็บัส1จั่วไปเลยถ้าฮิตเมื่อเราตีแดงนะคะก็ผ่านเดินค่ะแล้วก็เทิร์นอีกฝั่งค่ะเขาจะตีเรามาเขาจะตีข้างเราแล้วก็อะไรปล่อยเดมได้ฮิวก็ฮิวได้เพราะเราเดมเดียวก็ฮิวไปนะคะแล้วก็อาจจะมีประกาศบ้างอ่ะ 5,000 กาดอัควาอย่างนี้นะคะเขาเทิร์นสเตนจนถึงไหมค่ะไลท์ค่ะเป็นตัวของมีอาเราจะได้เป็นฟอสสองค่ะพี่ยาจะเอาฟอสสองให้แวนการ์ดเลยเด็กนี้พี่ยาจะให้เริ่มที่แวนนะคะแล้วก็เมนเฟสค่ะเริ่มต้นเมนเฟสได้ของขวัญจากมีอา1ใบขึ้นมือกะเอาไว้ขึ้นมือแล้วก็ใช้สกิลของมีอาค่ะเคาน์เตอร์บัส1ใบค่ะโซบัส1โซบัสเอลลี่แล้วกันตอนนี้เอลลี่ในดรอปเรามีต้อง2ใบนี่ดูท็อปเด็กของเราค่ะ2ใบเอา1ใบค่ะคอลงช่องเรียกการ์ดอีก1ใบแปะไว้บนส่วนของกองการ์ดเราเลยตามนี้แล้วก็ค่อยๆเล่นค่ะเล่นต้องใจเย็นๆอันนี้แล้วก็เล่นได้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าหัวกองเราเป็นคิดันบังเอิญแล้วเราก็จะไม่คอเรียกการ์ดใบอื่นค่ะเพราะว่าเก็บไว้บนมือดีกว่าแล้วก็แถวนี้จะบอก 5,000 แบทเทิลเฟสเลยค่ะโชว์ของขวัญเขามี R 1ใบค่ะมีใบเดียวยูนิตทั้งหมดในสนามเราได้พลัง R ไม่ใช่ยูนิตเรียกการ์ดนะคะพลังเพิ่มขึ้น 5,000 ตามจำนวนมี R ที่ถูกโชว์เราจะบอกแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาแวนการ์ดโจมตีค่ะโจมตีไปที่ 13,000 แล้วก็ได้ค่ะได้เช็คชิค่ะถ้าเขาปล่อยก็
ให้เป็นคิเรนจากพลังเรียกาศนะคะถ้าปล่อยเนาะคิเรนพลังที่ย่าให้มีอาค่านี้ก็ได้ second check คิอ่ะปล่อยก็คิเรนค่ะพลังก็ให้ตรงนี้ก็ได้ก็จะเป็นทั้งหมด4เดียมเลยนะถ้าเขาปล่อยแต่ว่าบางคนเขาอาจจะวัดได้เนาะถ้ามีพีจิก็ปะมิดแต่นี้พี่ย่าเอากรณีที่เขาไม่กาดละกันข้างนี้ก็เบากว่าตีขา 28,000 แต่ว่าข้างนี้ตีขาจะเป็นอยู่ที่18บอก 5,023 ตอนนี้มีการชงขวัญของมีอาจะบวกอีก 5,000 ด้วย18 28 38 48ค่ะก็จะเล่นอย่างนี้นี่ก็รับเดมค่ะไม่มีอะไรก็รับไปบ้างแล้วก็อาจจะมีประกาศบ้างค่ะฮิลทิกเกอร์ที่ดีคอนค่ะแล้วก็สแตนค่ะจวนหนึ่งใบค่ะแล้วก็ไลท์ค่ะพี่ย่าไลท์เป็นมีอาเลยฟอสสองพี่ย่าให้เป็นข้างนี้แล้วกันข้างนี้ก็ได้ข้างนี้แดงกว่าปุ๊บแล้วเริ่มต้นเมนเฟสค่ะได้ของขวัญมีอาขึ้นมืออีกหนึ่งใบดีใช่ไหมเด็กเด็กเก่งแล้วก็คอค่ะเป็นตัวของเซตหน้าสกิลค่ะเปิด5หาเกต3จะมีเอาขึ้นมือเลยแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งค่ะทิ้งเป็นอะไรดีนะทิ้งเป็นเกสอบไปนี้แล้วกันแล้วก็ขยับเจ้าใบนี้ลงมาค่ะพี่ยาจะขอเป็นรีเซตเต้ค่ะสกิลค่ะเปิดท็อปเด็กหนึ่งใบจึ๊บว้าวถ้าเปิดอย่างนี้ก็เอาไปอยู่ตรงนี้เลยค่ะออกมาเลยค่ะแล้วก็อาจจะให้สกิลของเวนการ์ดด้วยนะเขาตัวบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งไม่ใช่อ่านหรอกใช้เลยเนี่ยโซบัสค่ะโซบัสเป็นตัวนี้แล้วกันทับเด็กสองใบค่ะหนึ่งใบคอเลียหนึ่งใบเก็บไว้บนส่วนของกองค่ะอันนี้ไว้บนกองคอเลียหนึ่งใบพี่ย่าคอเป็นดีเซลเต้ค่ะครับมีอาไปเลยดีไหมรีเซลเต้พี่ย่าคอยรีเซลเต้ทับเลเต้ก็ได้แต่เราใช้สกิลไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเราก็จะมีมือทั้งหมด5ใบแล้วก็มีอีก1ดาเมจอันนี้จะเป็นการโจมตีที่รุนแรงแล้วก็สกิลแวนแบทเทิลเฟสเลยสกิลแวนการ์ดค่ะโชว์ของขวัญของมีอาสลับตำแหน่งก่อนแบทเทิลเฟสข้างนี้ตีแรงกว่าโชว์ของขวัญของมีอาสองใบค่ะยูนิตในสนามที่เป็นเรียกาศนะคะเรียกาศของเราบวกพลัง 10,000 ทุกไปเลยปุ๊บอันนี้ก็หมื่นค่ะเซตหน้าแถวตั้งเดียวกันมียูนิตบวกอีก 5,000 ตอนนี้โชว์ของขวัญค่ะบวกอีก 5,000 จากนั้นค่ะถ้าโชว์2ใบหรือมากกว่าสามารถเคาน์เตอร์บาร์ฮิวเดมได้พี่ยาเคาน์เตอร์บาร์เลยค่ะฮิวรีเดคอนวิลค่ะลงมาในดรอปโซนนะคะแล้วเราค่อยใช้สกิลรีเดคอนวิลที่หลังได้นั่นเองทีนี้ก็มาโจมตีกันเลยค่ะเราได้คีอยู่แล้วเพราะว่าหัวกองเราเป็นคีแล้วก็ข้างนี้ตีค่ะจะเป็นอยู่ที่21,000 31,000บวกข้ามา36,200คีค่ะได้เช็คคีในเมื่อข้างนี้กัดยากใช่ไหมพี่ยาก็อัดข้างนี้ไปเลยเพราะข้างนี้ห้ามพีจีด้วยไปเลยค่ะเซคันด์เช็คฮิวค่ะอาจจะฮิวได้นะคะพี่ยาเลือกฮิวได้แล้วกันฮิวค่ะข้างให้พลังมีอาร์มันจะตีไม่แรงปุ๊บแล้วก็ตีไปเลยค่ะ13 23 33ข้างนี้ตีค่ะบูท18บวกข้างหลังบูทอีก 15,33 บวกอีก 20,053 ค่ะ53ทั้งหมด3คิห้าม PG นั่นเองนะคะเพราะมีการฮิวการ์ดในแดนไปแล้วเมื่อกี้ทั้งฮิวทิกเกอร์และฮิวของแวนการ์ดเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็รับแดมค่ะแดเมจดอทิกเกอร์พลังเวนจูนึงแดมค่ะเอลลี่ประกาศเอลลี่ค่ะเอาเอลลี่กลับใต้กองไปเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะพี่ย่าก็จะปล่อยอีกหนึ่งเดมค่ะไม่มีอะไรแล้วก็อาจจะมีฮิลทิกเกอร์บ้างอะไรอย่างนี้คีดิคอนบ้างนะคะกัดได้กัดไปนะคะเข้าเทิร์นของเราค่ะแล้วก็จบการ์ดหนึ่งใบเป็นเดลิคอนวิลพี่ย่าก็ไลท์ค่ะเป็นตัวของมีอาเลือกของขวัญจากมีอาค่ะแล้วก็ฟอร์ตค่ะให้ฟอร์ตข้างก่อนแล้วก็เมนเฟสหยิบของขวัญจากมีอาเลยแล้วก็จะมีมีอาสามใบนะคะจากนั้นค่ะเราก็ไม่มีอะไรพิเศษ
ไปกว่านี้เลยนอกจากใช้สกิลเวนเลยค่ะเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งโซบาร์ค่ะทับกองสองใบพี่ยาวันนี้ไว้บนแล้วกันอีกหนึ่งใบค่ะคอลงเรียกะพี่ยาขอค่ะมีไหมไม่เป็นอย่างนี้งั้นก็อ่ะแปะไว้บนสุดสองใบเลยค่ะเป็นสองใบนี้แปะสองใบสุดไว้เลยคู่แข่งเขาจะได้กลัวเราแล้วก็จังหวะนี้นะคะการที่จะได้เล่นแบบที่ดีมากๆนะคะจังหวะนี้ค่ะการเล่นที่ดีของเรามากๆค่ะเอานี่ออกไปเลยย่าคอตัวนี้มาค่ะจะได้ทำให้พลังของมันเนี่ยรุนแรงกว่าเดิมอ่ะสลับตำแหน่งดีกว่าคอทับตัวนี้ค่ะแล้วก็สลับตำแหน่งเก็บไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าเผื่อโดนตีตัดข้างเราจะเอามือสามไปตีเธอหน้าได้มันตีตัดเสร็จก็ Battle Phase เลยค่ะสกิลมีอาค่ะโชว์3ใบค่ะของขวัญจากมีอาจากนั้นค่ะทุกใบบอก15,000ค่ะเพราะว่าโชว์ไป3ใบใบละ 5,000 ที่เป็นเรียกาดค่ะเซตหน้าจะเป็น 20,000 แถวตั้งเดียวกันมียูนิตอยู่นี่ 15,000 ค่ะจากนั้นค่ะสามารถเคาน์เตอร์บาสฮิลเดมได้เคาน์เตอร์บาส1ฮิล1เดมค่ะฮิลค่ะเริ่มเลยค่ะแบทเทิลเลย21,000 31,000 41,000ค่ะ2คิได้เช็คดอจัว1ค่ะพลังพี่ยาให้ข้างนี้แล้วกันเพราะเราไม่ได้ต่อบูทเบอร์เนอร์เดี๋ยวน้องจะตีเบาเกินไปเซคันด์เช็คค่ะไม่มีแล้วก็เอาข้างนี้ตีค่ะปุ๊บตีค่ะฮิตก็บาร์1จั่วนะคะถ้าเขาห้าม PG แล้วไงก็ถ้ากัดไม่พอก็ข้างนี้จะตีอยู่ที่อันนี้บวก 5,000 ด้วยเก็บอ่างไงบาร์ก่อนนับพลังก่อน 18,000 นะ28 38 48บวก 5,000 53,000 53,000 ค่ะถ้าเขาปล่อยเขาเลี้ยงเดียนตัวเองในการที่เก็บไว้ปล่อยนี้แล้วก็อาจจะได้บาร์หนึ่งจั่วได้นั่นเองนะคะแล้วก็ข้างนี้ตีค่ะข้างนี้สองขีดค่ะห้าพีจีหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าค่ะห้าพีจีประมาณนี้นั่นเองแล้วก็ยืดไปเรื่อยค่ะยืดไปเรื่อยถ้าระกัดได้ก็ยืดไปค่ะดาเมจเช็คไม่มีอะไรนับดาเมจเช็คดอพลังเวนจั่วหนึ่งค่ะอัปากาศเอลลี่ค่ะเอลลี่เก็บเอลลี่กับใต้กองบวกหมื่นค่ะแล้วก็อาจจะเต็บข้างไปก็ปากกัดบ้างเนาะมีคีอะไรก็ PG ทิ้งมือหนึ่งอะไรนี้ก็ว่าไปของขวัญนะพี่ยาพยายามเก็บไปเยอะๆเนาะอันนี้มือเรากัดได้น้อยมากแล้วก็พยายามเซฟตัวเองนี้วิธีการเล่นของเราก็จะเป็นแบบนี้เขาเทินจั่วค่ะอันนี้แหละมือเธอเนี้ยเจอจะเป็นเธอที่เราได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วของมีอาค่ะเมนเฟสได้ของขวัญหนึ่งใบหยิบขึ้นมาค่ะเรามี4ใบนะคะจากนั้นพี่เอย่าจะเอาใบนี้ขึ้นไปข้างหน้าค่ะพี่เอย่าจะคอเป็นเจ้าตัวนี้เลยสกิลค่ะพี่เอย่าจะเก็บเกจ3ดาบกับใต้กองชื่อเหมือนเวนการ์ดค่ะสำหรับกองการและเคาน์เตอร์ชาร์จนั่นเองและหลังจากนั้นค่ะไล่ลีดิคอลวิวเลยค่ะสกิลค่ะโซบาร์2ใบปึ๊บทิ้งลีดิคอลวิวจากมือ1ใบค่ะจากนั้นสกิลจะทำงานเลือกยูนิตจากเกรย์สองต่ำกว่าจากดรอปโซนไม่เกิน2ใบคอลงช่องเรียกาดค่ะเกรย์สองต่ำกว่าไม่เกิน2ใบเหล่าที่ทำการเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้มาแล้วเราก็เอามันกลับมาค่ะเป็นไงล่ะจากนั้นลีนิเคิลจะทำงานต่อเลยค่ะจะจบเทิร์นถัดไปของแข่งยูนิตเหล่านั้นนะคะเรียกาดของผู้เล่นคนใดก็ได้กี่ใบก็ได้พี่ยักษ์ก็เลือกเป็นของตัวเองค่ะทุกใบเลยเลือกให้ได้นะความสามารถอินเตอร์เซปนะคะและเสร็จจากแถวหลังได้ทีนี้บอร์ดเราก็จะหนีไว้กันได้ในขณะที่มือเราการไม่ได้นั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ทำการอาจจะมีสกิลมีอาร์ด้วยอ่ะบ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งลืมกดท็อปเด็กสองใบค่ะจังหวะนี้มีฮิลด้วยพี่ยาก็จะเลี้ยงไว้แบบนี้แล้วกันเนาะเอานี้แปะก่อนแบบเอานี้แปะถ้าเกิดสมมติว่าต้องดูแดบอีกฝั่งนะเรามีคอลัมน์เนี้ยที่ตีแล้วแรงแรงแรงมากเลยนะพี่จะแปะซ้อนแบบนี้ไว้เพื่อให้จั่วเป็นนอร์มอนได้นั่นเองนะคะแปะไว้สองใบแล้วก็โชว์ของขวัญจะมีอาค่ะแบทเทิลเฟสเลยจากนั้นค่ะมีโชว์ไปทั้งหมด4ใบค่ะ20,000 20,000 20,000 20,000 20,000และไม่ใช่แค่นั้นค่ะใบนี้เป็น25,000ค่ะเพราะมีการโชว์ของขวัญจากมีอาใบนี้คอลัมน์มีเดียวกันมียูนิตอีกกว่า 5,000 ค่ะแบทเทิลเลยค่ะอันนี้ตีจะเป็นอยู่ที่18,000นะคะ18,000
28 38 48 58บวก5,000 63,000 2คิถ้าคิดสกิลแวนเนอร์ลืมเลยบาส1ฮิวเดมลืมสกิลแวนแล้วบาส1ฮิวเดมก่อนคิวไปนี้แล้วก็บาส1ของเจ้าตัวนี้ค่ะถ้าฮิตแล้วก็บาส1ค่ะจั่วการ์ด1ใบจั่วเป็นนอร์มอนมาทีนี้เนี่ยเราก็จะข้างนี้ตีค่ะแวนตี้จะเป็น10 21 31 41บวก5,000 46 2คิค่ะเช็คคิวทิกเกอร์ค่ะถ้าเกิดว่าเขายืนแบบเขาปล่อยครั้งนี้อาจจะ5หรือ4ซึ่งเรายืน4เนี่ยเราเอาเลือกฮิวไม่ได้แล้วกันเพย่าก็จะพลัง10,000ไปให้กับเรียกาดข้างๆเลยเซคันด์เช็คค่ะไม่มีค่ะเป็นอัลฟาจากนั้นก็โจมตีไปค่ะข้างนี้ห้าม PG อีกเหมือนเคยค่ะ18 28 38 48 58 68 68 2คลิกห้าม PG นั่นเองอ่ะเรื่องชาจบเทิร์นอีกฝั่งเวลาเขาแบบว่าการ์ดหมดเป็นของเล่นหมดเนาะสิ่งที่เราทำได้ก็คือการไล่ออเดอร์รีเคิลเวลไปเมื่อกี้จะทำให้เราสามารถทำให้เราป้องกันได้นะคะเราสามารถเอาเกต1ทั้ง3ตัวนี้อินเตอร์เซปจากแถวหลังได้เป็นชิล 30,000 นะคะแล้วก็เกต2ก็เสร็จได้ปกติอยู่แล้วแล้วก็ยังมีการ์ดบนมืออีก40,000 50,000 60,000 70,000 รวมอินเตอร์เซปเป็น 80,000 นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็สามารถเลือกปล่อยแบบได้ตามอัธยาศัยได้เลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเด็กโปรไฟล์สายมีอาร์นะคะก็เป็นเด็กที่สนุกมากๆเลยนะคะเวลาเล่นก็กดดันดีก็จังหวะตกแดมปล่อยแดมอะไรเงี้ยที่เป็นดอที่ตกแดมเป็นดอหรือได้ดอได้เป็นใจมากๆอ่ะมือจะหนักมากๆนะคะเป็นพิเศษสำหรับมีอาก็อย่าลืมเอาไปปรับเล่นแล้วก็เล่นตามที่ตัวเองชอบกันเลยนะคะวันนี้พี่ย่าก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะลาไปพร้อมกับเด็กโปรไฟล์ของมีอาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย